สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้มาอยู่กับผมเรซเลตเช่นเคยกับ LST Weekly Report รายการที่จะสรุปเรื่องราวของการแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมาในสัปดาห์ล่าสุด Playoffs ก็ได้เริ่มต้นขึ้นใน LST ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสู้เพื่อศักดิ์ศรีและเพื่อแย่งชิงตำแหน่งแชมป์ที่จะเป็นตัวแทนของทวีป Southeast Asia ใน League of Legends World Championship ปี2019เริ่มจากวันเสาร์เราก็มีเกมแห่งความดุเดือดของรอบ Quarter Finals ระหว่าง Axis Empire กับ Detonator และ Liep กับ Steel Wolvesสำหรับซีรีส์แรกของเราเราก็ได้เห็นความฮึกเหิมจาก Axis Empire ทีมที่เกือบพลาดท่าไม่ได้เข้ามาเพลย์ออฟจาก Regular Season พวกเขามาเล่นด้วยความมั่นใจและสามารถเอาชนะ Detonator ไปได้ด้วยคะแนน2-0ส่วนทางเลียบก็รีบปิดงานเมื่อเจอกับ Steel Wolves จากประเทศเดียวกันด้วยคะแนน2-0เช่นกันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทีม Axis Empire ต้องเล่นกับทีมที่เป็นเสมือนยักษ์ใหญ่ไร้พ่ายของ LST อีกครั้งหนึ่งนั่นคือทีม Win Esportsในเกมแรกทาง Axis Empire ได้พ่ายแพ้ไปก่อนในเกมที่เกือบจะ25นาทีเท่านั้นเองและเหมือนว่าทางวินจะอยากปิดซีรีส์นี้อย่างรวดเร็วแต่ทว่าหลังจากการเจอดราฟที่ค่อนข้างที่จะแปลกของวินที่นำ Pantheon มาให้ Shadow เล่นเราสังเกตได้เลยว่ามีจุดอ่อนในสไตล์การเล่นของทีมนี้มากกว่าที่ผ่านมาทำให้ต้องพ่ายแพ้ไปในเกมที่2และทำให้เราเข้าสู่เกมที่3ในเกมนี้เหมือนว่า Shadow และ Libero จะไม่สามารถเล่นได้ด้วยประสิทธิภาพที่เต็มร้อยเหมือนในช่วงก่อนหน้าและยังไปเจอ Shilly และ Kirino จาก Axis Empire ที่ฟอร์มดีมากเหลือเกินเลยทำให้ทาง Axis Empire ได้สามารถเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศอย่างไม่น่าเชื่ออย่างไรก็ตามค่ำคืนนั้นยังไม่หมดลงเพียงเท่านั้นเพราะเรามีคู่ระหว่างอีก2ทีมยักษ์ใหญ่ของ LST ซึ่งก็คือ Liep Esports และ Mega Esports ที่ต้องประลองกันเพื่อตัดสินว่าใครจะได้ไปเจอกับ Axis Empire ในรอบชิงชนะเลิศเพื่อแย่งชิงตั๋วไปที่เบอร์ลินใน Regular Season เราก็ได้เห็นแล้วว่า Mega ออกมาเหนือกว่าและพวกเขาก็ยังคงประเด็นนั้นในรอบ Semi-Finals เช่นเดียวกันด้วยความนิ่งในการเล่นและการที่ค่อยๆช่วยกันแก้ปัญหาที่โค้ช Cabbage ตั้งมาให้ในแต่ละเกมพวกเขาสามารถเอาชัยชนะ2-0กลับบ้านมาได้สำหรับ MVP ของสัปดาห์นี้ทางเราก็ขอมอบให้กับ Shine จาก Axis Empire ที่สามารถคว้า MVP ในทั้ง2เกมในรอบ Quarter Finals ไปได้และเป็นผู้ที่รับมือกับ Shadow ของ Win Esports ได้อย่างอยู่หมัดในรอบ Semi-Finals เพราะขนาดในเกมที่เขาแพ้ Fiora ของเขายังดูน่าเกรงขามพอควรเลยทีเดียวในส่วนของสัปดาห์สุดท้ายที่กำลังจะมาถึงเรามาดู2ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดใน LST ที่จะต้องมาปะทะกันใน Best of 5เพื่อที่จะตัดสินว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของเราบนเวทีระดับโลกแต่แมชนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในรอบชิงของ Spring Split ที่ผ่านมาแต่ทว่าครั้งนี้ Axis Empire สามารถเอาชนะทีมที่เป็นทีมเดียวในการแข่งขันที่เอาชนะทีม Mega ไปได้พร้อมกับถล่มทีมอื่นๆทั้งหมดใน Regular Season แต่เราก็ต้องมาดูแหละครับว่า Shine จะคงความดุดันในเลนบนได้หรือไม่หรือว่า3ทหารเสือ Rocky Lloyd และ G4 จะหยุดเขาเอาไว้ได้แล้ว Chilly กับ Blaze ล่ะยังจะคงความเสถียรได้อยู่หรือไม่ถ้าเกิดว่าเขาต้องมาเจอกับคู่หูเลนล่างที่แข็งแกร่งที่สุดใน LST ยังไงก็ต้องมารอดูวันอาทิตย์นี้แหละครับในวันที่15กันยายนเวลา 17:00 นประเทศไทยว่าใครจะเป็นผู้ชนะและใครจะได้ไป Worlds สำหรับวันนี้ Weekly Report ของเราก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LST ก็สามารถเข้าไปที่ Official Website ของเราได้ที่ worldwideweb.lolctour.comขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ